ลับเข้าสู่มโนมหาชนครับหนุ่มหน้าใสสันประชากรของเราก็พร้อมแล้วแหละครับไปหากันได้เลยครับรายการนี้แนะนำตัวช่วยนะฟันประชากรสันประชากรอีกรายการนึงไม่ใช่แนะนำแบบนี้เป็นยังไงครับพี่คุณฟันเพิ่มประชากรจอบเพิ่มจอบเพิ่มอัปเดตชีวิตหน่อยตอนนี้โสดหรือเปล่าโสดครับโสดจริงเหรอโสดจริงครับไม่มีแฟนไม่มีคุยไม่มีอะไรเลยไม่มีครับเราเรียกมาอย่างเดียวพี่โก้น้องชายคนนี้เป็นไงฮะก็ดีจะไม่เชื่อก็ตรงที่พี่ตอบนี่แหละตาหลอกตาหลอกแย่มากใครจะไปเชื่อว่าเขาดีหรือไม่ดีไม่เอาจริงไม่เอาจริงจริงทำงานกับน้องชายคนนี้เป็นไงทำงานเป็นคนทำงานเยอะตาเป็นคนถ่ายละครเห็นอยู่หลายช่องเข้าใจพี่ถ้าในเวลางานเขาทำงานอยู่แล้วและหลังเลิกงานล่ะอันนี้พี่ไม่รู้จริงอ้าวไม่รู้จริงแต่เขาคิดว่าโก้คิดดีๆโก้ฟันเป็นคนเจ้าชู้จบไหมแม้มันมีเหตุการณ์อะไรที่เห็นว่าไอ้นี่มันน่าจะเจ้าชู้มีไหมกระลิ้มกระเหลี่ยไอ้นี่มันรอยยิ้มมันมีความหมายทุกยิ้มไม่อยากเจ็บอย่ายิ้มให้พี่กันเอ๊ะไม่อยากหนูอยากหนูอยากโอ้สรุปว่าเอาซานิเคยได้ยินไหมว่าเนี่ยเขาบอกว่าซันประชากรเจ้าชู้ข่าวบนโลกใบนี้ข่าวในวงการบันเทิงอ่ะมันจะทำให้คนมองเราในแง่ไหนก็ได้สำหรับหนูมองเขาก็คือวัยรุ่นหนึ่งคนอ่ะที่ยังใช้ชีวิตสนุกสนานอยู่เขาวันนึงเขาอาจจะหยุดกับใครคนนึงก็ได้เราไม่มีใครรู้แต่ณวันนี้เรามองเขาก็คือเด็กวัยรุ่นที่ยังสนุกอยู่ยังเจ้าชู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ถูกของซันนี้นะจะว่าไปแล้วคำว่าเจ้าชู้จริงๆเอาเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมซันเรียกว่าตอนผมโสดผมก็คุยหลายคนพี่มันก็ไม่ได้ถือว่าผิดใช่ไหมครับไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดแต่ตอนมีแฟนผมไม่ค่อยคุยกับใครสมมุติถ้าวันนี้จะจีบสาวครับอยากเห็นว่าซันประชากรเวลาจะจีบเนี่ยจีบผู้หญิงจีบยังไงจีบยังไงผมเหรอผมไม่เคยจีบผู้หญิงเลยก็ว่าได้นะพี่เฮ้ยไม่ได้มั่นใจในตัวเองอะไรนะแต่ผมอ่ะเป็นคนไม่ค่อยพยายามแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบความผิดหวังเข้าใจคือซันเขากลัวความผิดหวังไงพี่ครับกลัวผู้หญิงบอกเลิกใช่ไหมผู้หญิงบอกเลิกไม่เท่าไหร่ผมหนักกว่าทำไมผู้หญิงบอกเล็กถ้าผู้หญิงพูดอย่างนี้อุ่นก็ตอบผู้หญิงกลับไปเล็กนะน้องแต่ท้องนะจ๊ะแต่ว่าเชื่อว่าผู้ชายคนนี้เอาจริงเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคุณผู้ชมครับเขาถามจริงว่าในช่วงเทศกาลสมัยก่อนเนี่ยครับช่วงวาเลนไทน์ใช่ไหมถ้าให้ของผู้หญิงหรือสาวๆในวันวาเลนไทน์ซันจะให้อะไรที่ผ่านมาก็จะให้เป็นดอกไม้แล้วก็จะให้ของขวัญชิ้นนึงครับที่เขาชอบซันนี้ปกติวันวาเลนไทน์เนี่ยเวลาถ้าคนจะเอาของมาให้แล้วชอบจริงเนี่ยของเราคืออะไรหนูชอบเป็นการ์ดเวลาเขาเขียนมาเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งที่เขารู้สึกอ่ะคืออะไรคือมันจะดีกว่าแต่ถ้อยคำมันใหญ่ใช่ชอบแบบนี้มากกว่าถ้าเป็นพี่เนี่ยหนูพี่จะให้ดอกกุหลาบเพราะดอกกุหลาบของพี่ไม่ได้ซื้อมาพี่ทำอะไรพี่ปลูกเองเฮ้ยพี่เป็นคนปลูกชอบปลูกต้นไม้แล้วพี่ก็จะปลูกกุหลาบเองครับเพราะฉะนั้นกุหลาบของพี่ไม่ว่ากี่ฤดูมันก็จะถูกแต่มันแพงทางคุณค่าจิตใจส่วนใหญ่ถ้าผมมอบให้ผมเหมือนที่พี่ซานิบอกเลยผมชอบเขียนให้แล้วก็มีของอะไรให้นิดนึงเอามาดูคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นวันวาเลนไทน์นะสาวๆนะกูคิดว่ามหาชนอยากให้อะไรน้องซันประชากรมากที่สุดครับเชื่อว่าคุณซันต้องมีสาวๆมามอบของขวัญให้เยอะแยะมากมายแน่นอนว่าแต่จะน่ารักปนฮาขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยครับคุณชอบเล่นเกมใช่ไหมใช่เออหนูว่าผู้หญิงน่าจะให้เกมผู้หญิงที่ชอบเขาอ่ะอยากจะให้ของเขาก็ต้องรู้สิว่าเขาชอบอะไรแต่จริงๆเขาเกมเยอะมากเลยนะใช่ใช่บางทีคุยกับใครแล้วไม่รู้เขาเล่นเกมไม่เกมโอเวอร์เยอะมากพี่โก้ครับดอกไม้มหาชนนะก็วันวาเลนไทน์อ่ะจะให้อะไรส่วนใหญ่ก็น่าจะให้ดอกไม้คุณซันเนี่ยเขาโด่งดังมากเลยเมื่อเทนไฟเทนที่ผ่านมาหุ่นเขาดีมากหุ่นซิกพงซิกแพดเท่กล้ามใหญ่ผมว่าประชาชนอ่ะอยากจะกอดเขาของขวัญคือกอดเลยกอดหอมแก้มอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขามีเสน่ห์ด้วยเรือนร่างของเขาอ่ะมาถึงน้องซันครับคิดว่ามหาชนอยากจะให้อะไรซันผมว่าคลาสสิกเลยน่าจะเป็นดอกไม้กี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ 60% ได้พี่60% ครับผมอ้าวมาดูกันครับคุณผู้ชมครับเชิญของขวัญพี่ซันประชากรเหรอครับเอาแฟนผมไปเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่เลยเบื่อจะแย่
ช็อกโกแลตละกันมันสื่อถึงความรักได้ดีอยากให้หมูยอค่ะเพราะว่าเป็นของดีประจำจังหวัดหนูค่ะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะโอ้หมูยอก็เป็น FC พิสันค่ะน้ำมันมวยได้มั้ยเค้าเห็นเค้าต่อยมวยมั้ยเหรอเทนไฟท์เทนให้น้ำมันมวยคิดว่าเค้าน่าจะชอบเป็นท้ายก็ขอให้ความรักยั่งยืนกับพี่ต้นหอมอะไรอย่างงี้เขาเลิกกับอะไรไม่รู้อ่ะเขาเลิกแล้วโอ้โหสุดจี๊ดเลยนี่อยากให้น้ำยาพ่นปากค่ะทำไมอ่ะครับเพราะว่ากลิ่นต้นหอมในปากจะได้หายไปเอาเป็นกล้วยหอมละกันค่ะทำไมอ่ะครับเพราะคิดว่าน่าจะหอมกับต้นหอมอะค่ะหอมกับต้นหอมอะค่ะน้ำมะนาวค่ะมะนาวว่าเปรี้ยวแล้วพี่ซันจะได้รู้ว่าหนูเปรี้ยวกว่าน้ำมะนาวค่ะสุดๆจี๊ดไปเลยค่ะให้ดอกไม้ค่ะดอกกุหลาบให้ดอกไม้ค่ะให้เค้กช็อกโกแลตค่ะหนูชอบกินดอกกุหลาบค่ะช็อกโกแลตค่ะอยากให้โรตีจะได้สายนมเยอะๆถ้าเป็นพี่ซันก็ให้ดอกกุหลาบสีขาวค่ะเขาดูเป็นผู้ชายที่แบบว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ก็ดีให้บ้านพร้อมหนี้สินค่ะช็อกโกแลตค่ะช็อกโกแลตดอกไม้ดอกไม้เดี๋ยวหนูให้แม่ไปขอค่ะสมุนไพรกันครับโอ้ยเคิร์มครับมีความสุขครับให้ใจค่ะเพราะช่วงนี้ไม่มีตังค์ให้ช็อกโกแลตค่ะให้ดอกไม้ช็อกโกแลตค่ะก็มันหวานๆดีค่ะพี่ช็อกโกแลตค่ะให้ดอกกุหลาบค่ะหนูจะให้ทั้งตัวและหัวใจของหนูไปเลยเขาอยากทำอะไรกับหนูหนูให้ไปเลยค่ะป้าพี่ซีมาด้วยไหมไปห้องพี่สันได้ไหมครับว้าอยากขอโยเขาเลยเค้กค่ะเค้กธรรมดาธรรมดาแล้วล่ะค่ะก็จะได้ป้อนกินกัน2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากป้อนให้ถึงปากพี่สันเลยค่ะเป็นหนูซื้อไอคอนสยามให้พี่สันไม่สวยแต่โอนไวพี่ซันเหรอคะน่าจะเป็นไข่เจียวค่ะเพราะคนใดที่ถูกเจียวคือคนเดียวที่ถูกใจโอ้คลาสสิกเลยอ๋อผมก็จะเปิดเมมเบอร์ให้เขาครับจะได้ไม่เหงาครับผมไม่เคยจีบผู้หญิงเลยก็ว่าได้อยากให้ตัวหนูค่ะผูกโบไว้ได้เลยนี่บอกแล้วจ้ะโอ้จังเอานะฮะไม่น่าเชื่อนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เราได้ฟังมาก็จะเป็นคล้ายๆทำนองนี้แหละไม่ดอกไม้ก็ช็อกโกแลตเอ้าแต่เท่าที่เรารวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดคุณผู้ชมครับคนอยากให้น้องซันนะครับเป็นช็อกโกแลตบวกเค้กในวันวาเลนไทน์ทั้งหมด 38% ครับและพี่โก้บอกว่าน่าจะให้ดอกไม้นะฮะเพราะเป็นวันที่คนทั้งโลกเขาก็บอกว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันที่เราน่าจะมอบดอกไม้ซึ่งเป็นตัวแทนแห่งความรักให้กันและกันซึ่งมอบให้ทั้งหมด 42% ครับเยอะมากที่สุดเลยงั้นก็ตามที่น้องสันได้คิดไว้น้องสันไม่มโนไปเองนะครับครับผมก็มีอื่นๆอาจจะเป็นสติ๊กเกอร์บ้างอะไรอย่างอื่นบ้างนะครับอีกประมาณ 20% ครับเอาขอบคุณขอบคุณน้องสันนะครับครับผมดอกไม้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สื่อถึงความรักและก็เป็นที่นิยมให้กันในวันวาเลนไทน์เลยครับช่วงหน้ามาฮากับสาวแซ่บซานินิภาพรรับรองว่าฮาสุดแซ่บแน่นอน